คือ i3 ความหวังหมู่บ้านของใครหลายๆคนที่มีงบประมาณจำกัด 22,390 i3 13100F คุณได้ RTX 2060ที่แรงกว่า3050แต่ถ้ารวมส่ง23390ไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ Call of Duty Warzone 2.0 ผมจะปรับภาพเป็นแบบ Extreme เปิด DLSS เป็นบาลานซ์ที่ Full HD ครับ100โอ้เกือบ120เฟรม100กว่าเฟรมแม่ถือว่าทำได้ดีฮะโอ้โหเอาดีเอาดี100กว่าเฟรมตรงนี้ที่ Full HD ครับไม่ตกนะผมว่า3หลักยืนพื้นได้อยู่ฮะ3หลักที่110เฟรมตรงนี้ไซเบอร์พังครับ2077ครับFull HD ครับปรับไฮตรงนี้นะครับเปิด DLSS บาลานซ์นะครับเฟรมเรทประมาณ90กว่าเฟรม80เฟรม70กว่าเฟรม70 60 65 67ในจังหวะขับรถแต่ว่านี่คือ Full HD นะครับต่อมาครับ5M ครับเมืองแฟม Full HD on X2 ครับ Very High X2 เหมือนเดิมนะอยู่คนเดียว150เฟรม153เฟรมถ้าคนเยอะโอ้โห Full HD ผมว่าผ่านกระจุยต่อให้เล่นสตอรี่ก็ผ่านนะสบายๆไม่มีปัญหาอะไร120เฟรมในขณะที่คนเยอะๆนะครับใครมองว่า Full HD อาจจะต่ำไป 2K ครับ2560x1440ครับก็ยังยืน80กว่าเฟรมได้อยู่นะครับ90กว่าเฟรม80กว่าเฟรม75เฟรม70กว่าเฟรมได้อยู่ครับอยู่คนเดียว120 130ตรงนี้คนเยอะๆ80เล่นได้เอาละฮะต่อไปครับ Red Dead Redemption 2ฮะ Full HD อยู่แล้วแล้วปรับอันตราครับอันตราปรับไฮเหมือนเดิมDLSS Balance นะครับประมาณตรงนี้ก็คือ90เฟรมครับ91เฟรม92เนี่ยก็คือใกล้เคียงกันนะครับนี่คือ Raw Performance ของ2060ที่แรงกว่า3050นั่นเองนะครับต่อมาฮะ Marvel Spider-Man Remaster นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Full HD เหมือนเดิมนะครับ 1920x1080 นะครับเปิด DLSS เป็น Balance และปรับ Preset เป็น Very High เปิด Ray Tracing เป็น Very High Frame Rate 60เฟรมการ์ดจอกิน95อย่างที่ผมบอกแหละมันเปิดเรไงเปิดเรเทสซิ่งไงก็ประมาณนี้แหละเรื่องปกติอยู่แล้วนี่คือเปิดเรเทสซิ่งครับ60กว่าเฟรมตรงนี้อ่ะถ้าผมลองปิดเรครับภาพมันก็ไม่ดรอปลงเยอะเห็นป่ะแต่เฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นมามันจะเยอะเท่านึงเลยเห็นป่ะอย่างน้อยๆนี่30เฟรมเห็นป่ะเฟรมเรทตัวนี้เราได้พุ่งขึ้นมาอีกเยอะประมาณ30เฟรมนะครับ Before Speed Unbound ฮะ Full HD 1920x1080 ครับ DLSS Balance ครับกราฟิกเป็นอันตราครับปรับสุดครับ92เฟรม90เฟรมตรงนี้ 5.5 กิกครับแรมกิน13กิกครับ79เฟรม80เฟรมตรงนี้นะครับ95เฟรมตรงนี้ก็ทำได้ดีในเรทของมันนะ The Callisto Protocol ครับท่านผู้ชมครับไปดูกันครับเป็น Full HD ปรับกลางครับเปิด FSR ที่ Performance ครับก็อยู่ที่ประมาณสัก110กว่าเฟรม130 120เฟรมนะครับ CPU 40% ฮะการ์ดจอ98ครับแรมกิน12กิกนี่คือ The Callisto Protocol ฮะต่อไปครับ Valorant ครับ Full HD ครับ 1920x1080 ปรับสุดเหมือนเดิมครับ350เฟรมนะครับ350เฟรมสำหรับ300กว่าเฟรมครับนี่คือ Full HD ปรับสุดสำหรับ i3 13100F ครับGod of War ครับ God of War Setting ครับในส่วนของ God of War ครับ Ultra เหมือนเดิมครับแล้ว Display ตัวนี้เป็น Full HD ครับผมต้องขออนุญาตเปิด DLSS ที่บาลานซ์นะครับโอ้โห70กว่าเฟรม70กว่าเฟรม70 80เฟรมครับ78เฟรม72เฟรม God of War Full HD Ultra DLSS บาลานซ์ครับประมาณนี้ i3 13100F 4คอ8เทรดเทอร์โบ 4.5 MSI Pro H610 ครับนี่คือเมนบอร์ดที่ใส่ได้ปกตินะมันใส่เมนบอร์ดเดิมได้แฟลชไบออสแล้วก็ใส่ได้นะครับแรม 16GB 3,200 ตรงนี้ครับจาก Corsair Vengeance LPX ครับตัวการ์ดจอครับจะเป็น ASUS GeForce RTX 2060ครับแรม 6GB 192ต่อมาตัว Power Supply ก็จะเป็น AeroCool ตัวUnited Power เหมือนเดิม600วัตต์80พัทไวท์นะครับสตอเรจนั้นก็จะเป็น WD-Blue นะครับนี่ SN570 ตรงนี้ Read Speed ตรงนี้3300เมตรประกัน5ปี250 Gig Case Montech X2 ตัว Black Case จะเป็นอย่างนี้แล้วเราไปดู
CPU Z กับ Intel Core i3 13100F รหัสโค้ดเนมนะครับเป็น Raptor Lake Max TDP เท่าเดิมคือ58วัตต์นะครับซ็อกเก็ต LGA 1700เหมือนเดิมนะครับแรงกิตออนไลน์เหมือนเดิม All Core Turbo เนี่ยนะ12100F จะอยู่ที่ 4.1 แต่ว่า 13100F จะอยู่ที่ 4.3 ความแรงจะแรงขึ้นนิดนึงนะครับนี่คือ 4.5 กิก 4 Core 8 Thread เหมือนเดิมมีแต่ P Core ไม่มี E Core นะครับแคชเท่าเดิมครับคือแคช12เมกในแชร์แคชแล้วก็ L2 เนี่ยแต่จะมี 1.25 เมกเปอร์คอร์ก็คือเหมือนเดิมนั้นแคชจะเท่าเดิมคือ17เมกประมาณนี้22390ของพร้อมส่งฝากไว้นะครับกับเครื่องนี้ครับจาก I Have CPU ครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ